ับก็ต้องกล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีนะครับที่ว่าองค์ความรู้ด้านการวิจัยนะครับเรื่องโรค PED ในสุกรของคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโดยอาจารย์เดชฤทธิ์นะครับนินรุบลนะครับอาจารย์ก็เป็นผือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับคนหนึ่งของทางด้านโรคสุกรในประเทศไทยนะครับกลับมาจากไอวาสเตทนะครับก็ทำงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคสุกรคำว่าองค์ความรู้นะครับของโรค PED นะครับก็อยากจะชื่นชมตรงที่ว่าโรคไวรัสตัวนี้เนี่ยนะครับก็เข้ามาในประเทศไทยตรงนี้เนี่ยต้องถือว่าทางประเทศไทยเองเป็นประเทศแรกๆที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส PED ซึ่งมีสายพันธุ์ที่มาจากประเทศจีนตรงนี้นะครับมาระบาดในประเทศไทยก็มีการศึกษามาเรื่อยมาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ก่อนที่จะเข้าไปสู่ที่ทางระบาดที่สหรัฐอเมริกาในของประเทศไทยเองนะครับก็กลุ่มนักวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโรค PED ไม่ว่าจะเรื่องของลำดับพันธุกรรมว่ามันมาจากที่ไหนเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราจะควบคุมโรคอย่างไรนะครับเมื่อควบคุมโรคนะครับก็มีวิธีต่างๆหลากหลายวิธีซึ่งประสบการณ์ของนักวิจัยของสัตวแพทย์จุฬานะครับก็ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างหลากหลายในวารสารทางวิชาการนะครับซึ่งมี impact factor สูงนะครับไม่ว่าจะเป็น EID นะครับหรือว่าทางด้านของสัตวแพทย์ต่างๆตรงนี้เองจะเห็นได้ว่าทางอาจารย์เดชฤทธิ์นะครับผู้คร่ำวอร์ดนะครับก็ได้เรียบเรียงเป็นหนังสือขึ้นมานะครับสับแสงง่ายๆซึ่งสามารถทำให้เกษตรกรเนี่ยเข้าใจแล้วก็อ่านได้รับรู้นะครับว่าไวรัสตัวนี้เข้ามาก่อโรคตรงไหนในส่วนไหนของร่างกายในสุกรนะครับก่อโรคแล้วกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันอย่างไรเราจะเห็นว่าปัญหาของการควบคุมเนี่ยเพราะเราไม่ค่อยรู้เรื่องของพยาธิกำเนิดของโรคนะครับเมื่อเราเรียนรู้เรื่องของพยาธิกำเนิดแล้วเนี่ยเราต้องมาวางแผนว่าการตั้งรับนะครับหรือการรักษานะครับตรงนี้เองอาจารย์อยู่ภาควิชาจุลชีวะอาจารย์ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาภูมิคุ้มกันซึ่งตรงนี้เองตัวอาจารย์ก็ใช้ความรู้ที่ได้รับเรียนมานะครับเข้ามาโซลปัญหาหรือแก้ปัญหานะครับให้รู้ว่าไวรัสมีความหลากหลายค่อยๆกลายพันธุ์ไปนะครับยีนตรงไหนนะครับสร้างภูมิคุ้มกันและสามารถใช้เป็นภูมิคุ้มกันที่ปกป้องได้หรือที่เราเรียกว่า neutralizing antibodyระบบภูมิคุ้มกันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบภายในเลือดหรือว่าในเรื่องของเยื่อเมือกอาจารย์ก็พัฒนาวิธีการต่างๆนะครับแล้วก็แม้แต่เรื่องการอนาคตซึ่งจะออกมาเร็วนี้เรื่องของวัคซีนนะครับตรงนี้ก็ได้สามารถติดตามแล้วก็เรียนรู้ได้จากเอกสารทางวิชาการซึ่งจะทำในรูปของหนังสือแล้วก็ในส่วนของ VCD ประกอบ